ชมพู่อารยาปวดหัวพายุงอแงไม่ยอมเป็นรุ่นน้องหลังเตรียมขึ้นอ2ปัญหาปวดหัวของมนุษย์แม่อย่างชมพู่อารยาก็ต้องเป็นอย่างนี้ละค่ะสำหรับคุณแม่ลูก3เต็มตัวแล้วซึ่งก็ออกมาอัปเดตชีวิตของตัวเองผ่านทาง IG ให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันอยู่บ่อยๆได้เห็นถึงพัฒนาการความน่ารักของเด็กๆทั้ง3คนเวลาผ่านไปเร็วมากเลยล่ะค่ะลูกชายฝาแฝดอย่างไซฟ้าและพายุตอนนี้ก็ถึงวัยต้องไปโรงเรียนแล้วและล่าสุดเนี่ยก็กำลังจะขึ้นชั้นอนุบาล2 K2 ซึ่งทางด้านลูกชายคนเล็กอย่างพายุเนี่ยก็เกิดอาการงอแงจนทำเอาแม่ชมเนี่ยถึงกับอาการหัวจะปวดเลยล่ะค่ะส่วนสาเหตุที่งองแงเนี่ยก็มาจากที่เพื่อนรุ่นพี่ของตัวเองเนี่ยกำลังจะขึ้นชั้นป.1ซึ่งตัวเองนั้นมองว่าไม่อยากให้ทุกคนมาเป็นรุ่นพี่ของตัวเองพายุอยากเป็นพี่ของน้องเกลแม่ก็พยายามอธิบายด้วยความใจเย็นว่าตอนนี้พายุนั้นอยู่ K1พี่เฮเดนอยู่ K2 ปีหน้าพายุก็จะขึ้น K2 พี่เฮเดนก็จะขึ้นป.1ซึ่งก็ยังเหมือนเดิมเป็นเพื่อนเล่นกันได้พายุนั้นก็ยังไม่หยุดร้องจนเจ้าตัวนั้นบอกว่ายูไม่ชอบเป็นรุ่นน้องซึ่งแม่ชมพูนั้นก็พยายามอธิบายต่อว่าพายุตอนนี้เป็นพี่ชายแล้วพายุมีน้องจนพายุเนี่ยเริ่มจะร้องไห้เบาลงทางด้านของเชียร์ที่คำพรเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าถ้าอยากจะเป็นรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งนะยูทางด้านอ้นสีพันนั้นก็บอกว่านี่ป้าก็มองว่ายูรุ่นใหญ่มากเลยนะยังไงก็เอาใจช่วยนะครับพี่ยูและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ